ศูนย์ดุสิตโพชี้เทศกาลลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะรัฐบาลนำบทเรียนจากเหตุการณ์อิตวลีปรับใช้ศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,163คนเรื่องคนไทยกับเทศกาลลอยกระทงระหว่างวันที่1-4พฤศจิกายน2565 พบว่าในปีนี้ประชาชนร7 2 1 4สนใจร่วมง,งานลอยกระทงรองลงมา 86, ร้อยได้ระบุไม่สนใจโดย 67, ร้อยละ60.67ระบุว่าจะไปร่วมง,งานเทศกาลลอยกระทงตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่มีการจัดงานรองลงมา 96, ร้อย6ด28.9ระบุว่าทั้งสองแบบ 37, รบ้อยละ10.37ระบุว่าลอยกระทงออนไลน์ สิ่งที่ประชาชนจะอธิฐานในวันรอยกระทงร้อยละระบุว่าขอให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยรองลงมาร้อยละระบุว่าขอให้ตนเองประสบความสำเร็จในเรื่องงานเรื่องเรียนร้ได้ยละ2 0 8 2ระบุว่าขอให้บ้านเมืองสงบสุขเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งนี้ร้อยละ83.49มองว่าเทศกาลลอยกระทงในปัจจุบันยังเป็นการช่วยสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยได้รองลงมานะคะร้อยละ16.51ระบุว่าไม่ช่วยสืบสารประชาชนร้อยละ88.45คิดว่าเทศกาลลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ค่ะรองลงมาร้อยละ11.55ระบุว่าไม่ได้ และจากเหตุการณ์อิทาอนเกาหลีใต้บทเรียนที่คุณนำมาใช้ในการจัดงานเทศกาลต่างๆของไทย190.09ระบุว่าควรมีการจัดระเบียบกำหนดพื้นที่และจำนวนคนให้เหมาะสมรองลงมาร้อยละ80.78ระบุว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือมีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วร้อยละ79.6%ระบุว่าจัดเจ้าหน้าที่ประจาจุดต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นตารวจหน่วยแพทย์กู้ภัยเป็นต้นค่ะ ชัยวุฒิเผยนายกรัฐมนตรีไม่กังวลพักร่วมขัดแย้งปมพรบกัญชาชูบิ๊กตู่กู้วิกฤตโควิดเปิดประเทศนักท่องเที่ยวแน่น นายชัยวัฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อไปตรวจเยี่ยมการทํางานของบริษัทไปรณียีไทยและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือเ t โดยได้เยี่ยมชมตลาดใหม่มูเซอร์ตรวจเยี่ยมการขนส่งพัสดุของไปรณียีไทยที่เป็นผลไม้จากตลาดมูเซอร์สู่ตลาดภายนอกและติดตามการดําเนินโครงการดิจิทัลชุมชนในพื้นที่ชายขอบของโรงเรียนต่อชะดในพื้นที่จังหวัดตากนะคะ พร้อมเยี่ยมเย,ยนประชาชนในพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะขณะเดียวกันนายชัวยวุฒิเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีความเห็นต่างของร่างพรบกัญชากัญชงระหว่างพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นปกติของคนทำงานและประชาธิปไตยที่แม้จะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่เชื่อว่าทุกพักทุกฝ่ายก็มีจุดยืนตรงกันคือทำเพื่อประชาชน เพียงแต่มองกันคนละมุมมองทั้งนี้มั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบความสัมพันธ์ภายในพักร่วมรัฐบาลเรื่องกัญชาไม่ต้องเป็นนักการเมืองแม้แต่ประชาชนก็ยังมีความเห็นไม่ตรงกันได้เพียงแต่ว่าจะทําอย่างไรให้กฎหมายออกมาให้ดีที่สุดอีกทั้งเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองในการแย่งชิงคะแนนเสียงในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้เพราะเชื่อว,ว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีบนพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนสำหรับพักพลังประชารัฐเวลานี้ขอทํางานเพื่อประชาชนเรื่องใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนพักพลังประชารัฐก็พร้อมสนับสนุนและช่วยกันพิจารณาให้ออกมาดีที่สุด อย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนต้องการให้ทุกฝ่ายรักษาบรรยากาศของบ้านเมืองเวลานี้ไว้ลดความขัดแย้งรวมกันทําให้บ้านเมืองสงบเพื่อทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพเอเปกที่ดีขณะเดียวกันร,รัฐบาลโดยการนําของนายกรัฐมนตรีก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถแก้วิกฤตในทุกสถานการณ์ผ่านโควิดมาได้จนเปิดประเทศได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นอย่างดีจะเห็นได้จากบรรยากาศสนามบินในทุกที่ทั่วประเทศไทยตอนนี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลามาเป็นจํานวนมาก ประกอบกับไทยก็ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองหน้าเที่ยวอันดับต้นๆของโลกและกลุ่มนักลงทุนก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นจํานวนมากนําไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยด้วยจุรินทํางานต่อทันทีหลังลงเครื่องจากสหรัฐถึงไทยลุยตรวจราคาสินค้าแมคโรเผยราคาสินค้าหลายตัวลดลงราคาพืชเกษตรส่วนใหญ่ดีขึ้นค่ะ นายจุริลนลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ห้างแมคโครสขานครราชสีมาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเย็นวานนี้โดยในช่วงเช้านายจุรินเพิ่งเดินทางกลับจากภารกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาทันทีค่ะนายจุรินกล่าวว่าสถานการณ์เงินเฟอ้อของไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงขึ้นไปสูงสุดในเดือนสิงหาคมจะด 86%เดือนกันยายนลดลงเหลือ6.41%และเดือนตุลาคมยังไม่ออกแต่เท่าที่ติดตามและประเมินเบื้องต้นคาดว่าอาจจะไม่ถึง6%ค่ะซึ่งสะท้อนว่าสถานการณ์ราคาสินค้าในภาพรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่างกับหลายประเทศที่ประสบตัวเลขเงินเฟ้อสูงมาก เป็นเพราะรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ทำงานร่วมกับเอกชนและหลายฝ่ายช่วยกันกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการเมื่อลงลึกในรายการสินค้าแต่ละหมวดนะคะมีหลายตัวที่ราคาปรับลดลงสอดคล้องกับตัวเลขเงินเฟ้เฟอที่ชะลอตัวเช่นสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันหมูเนื้อแดงห้างแมคโครโอตัสบิ๊กซีซึ่งเป็นห้างค้าส่งปลีกที่ชี้นำราคาในภาพรวมปรับลดลง ที่แมคโครวันที่3พฤศจิกายนราคากิโลกรัมละ169บาทบิ๊กซี168บาทโลตัส170บาทฉเฉลี่ยหมูเนื้อแดงลดลง12.07%จากราคาโครงสร้างเนื้อไก่ฉเฉลี่ยต่ำกว่าราคาโครงสร้าง3.75-8.01%ราคาไข่ไก่เบอร์3ค่ะลดลงจากราคาโครงสร้าง12.22%และตัวสำคัญคือน้ำมันพืชโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มราคาลดลงต่ำกว่าราคาโครงสร้างก่อนนี้ตกขวดละ บาทตอนนี้47-50บาทต่อขวดโดยประมาณถือว่าลดลงค่ะสำหรับผักเช่นผักชีลดลงจากช่วงน้ำท่วม53%ผักกาดขาวปลีลดลง32%คณะลดลง14%เป็นต้นและเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาลดลงมีการจัดรายการลดราคาเป็นพิเศษมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคจ่ายน้อยลงและกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดที่20 กระจายทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดมีส่วนช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนลงมาค่ะทั้งนี้นะคะราคาพืชผลการเกษตรที่เป็นต้นทุนสําคัญที่ทําให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นพบว่าราคาพืชผลการเกษตรดีขึ้นและมีแนวโน้มดีขึ้นอีก พราะตนและกระทรวงพาณิชย์พยายามช่วยหาตลาดเพิ่มเติมมีแนวโน้มทำา MOU อลดใหญ่กับประเทศฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้ยิ่งทำให้ราคามันสัมปะหลังสูงขึ้นยางพาราราคาปรับลดในช่วงนี้เพราะการผลิตรถยนต์ขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์กระทบต่อการใช้ยางและโควิดเริ่มคลี่คลายความต้องการใช้ถุงมือ,อยางลดลงแต่อีกช่วงตนคิดว่ามีแนวโน้มดีขึ้นค่ะกระทรวงเกษตรและการยางแห่งประเทศไทยกำลังเข้าไปดูส่วนยางก้อนถ้วยราคาอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 20บาทต่อกิโลกรัมโดยประมาณ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยความเสียหายคดีหลอกให้รักแล้วลงทุนสูงถึง861ล้านบาทค่ะเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็กค่ะพันตำรวจโทรหญิงนภวรรณปัญญารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยว่าความเสียหายจากคดีหลอกให้รักแล้วลงทุนสูงถึง861ล้านบาทค่ะโดยสถิติการแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่1มีนาคม65ถึง31ตุลาคม65มีจำนวน2,123คดีรวมความเสียหายทั้งสิ้น861ล้าน4,900 6,631บาทและในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งความผ่านระบบจำนวน189คดีความเสียหายกว่า150ล้านบาทค่ะ โดยรองโฆษกกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีประเภทนี้คนร้ายมักเริ่มจากการเข้ามาพูดคุยเพื่อให้ผู้เสียหายรู้สึกดีด้วยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้งเฟซ o ุ๊กไลน์อินสตาแกร m รวมทั้งแอป,ปหาคู่ต่างๆซึ่งจะใช้รูปโปรไฟล์ปลอมในการหลอกล่อเหยื่อโดยหลังจากคุยได้สักพักจนสร้างความสนิทสนมและความเชื่อใจได้ก็จะชวนเหยื่อให้มาลงทุนผ่านแอปพลิเคชันโดยช่วงแรกจะมีการถอนเงินออนไลน์มาได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นเมื่อเหยือ่อรู้ว่าได้เงิน จริงก็จะชวนลงทุนเพิ่ม โดยการลงจํานวนเงินที่สูงขึ้นพอจะถอนออกคนร้ายก็จะแจ้งว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆจนสุดท้ายไม่สามารถติดต่อได้ในที่สุดค่ะทางนี้อาชญากรรมดังกล่าวรวมถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่างๆสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับประชาชนเป็นอย่างมากทางสํานังกงานตํารวจแห่งชาติจึงได้ประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามประชาชนถึงรูปแบบการโกงต่างๆของพวกมิจฉาชีพซึ่งหากประชาชนท่านใดน,นะคะพบเห็นหรือกําลังถูกหลอกล่อสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน1 4 4 1กองบัญชาการสอทหรือกองบัญชาการ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเซียนหวยจุดทูบขอเลขเด็ดคืนเสาห้าไฟลุกไหม้สารเพียงตาคงโค้งร้อยศพเมื่อช่วงเวลากลางตึกที่ผ่านมาเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะร้อยตำรวจเอกจาก กสุวรรณวงศ์รองสารวัตรสอบสวนสอนพหุนโยธินรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้สารเพียงตาบริเวณด้านหน้าสารอาญาถนนรัชดาภิเษกแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจึงเร่งประสานรถน้ำจำนวนสองคันรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นสารเพียงตาตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนช่วงโคง้งร้อยศพค่ะเจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นจากโครงสร้างสารซึ่งทำจากไม้กอนลูกรามเผาไม้ชุดไทยตุ๊กตามะลายเครื่องเส้นและโคนต้นโพยใหญ่ขนาด3าคนโอบจนได้รับความ เสียหายทั้งหมดค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมประมาณ15นาทีเพลิงจึงสงบนอกจากนี้ยังมีลูกกลิ้งยางป้องกันภยัยซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครนำมาติดตั้งไว้เพื่อรองรับการกระแทกอุบัติเหตุทางการจราจรถูกความร้อนเผาละลายได้รับความเสียหายกว่า10ลูกจึงเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานค่ะสําหรับสาเหตุเพลิงไหม้คาดว่าเกิดจากช่วงหัวค่ําของวานนี้ตรงกับคืนวันเสาร์ที่5พฤศจิกาย,ยน2565าอยาอาจมีชาวบ้านหรือคอหวยนําเครื่อง เส้นมาถวายแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อส่วนบุคคลและมีการจุดธูปเทียนจำนวนมากจนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news